อ่ะงั้นพี่เริ่มครับจากแพทไอตัวนี้นะข้อเนี้ยค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าตารางเขาให้มาแล้วเขาเป็นแบบใบคำและใบคำของพี่จิวเป็นยังไงดูนะมันทําตามอักขระที่พี่พูดเลยสลับทีละสี่สลับทีละสองวะอ่ะตรงสลับทีหนึ่งโอเคตรงตามฉบับของเขาเลยแต่เขาให้เงื่อนไขมาตามนี้ตามนี้ตามนี้หมดเลยซึ่งอ่ะมีจริงๆแล้วมีแค่ตรงนี้ที่เป็นเท็จโอเครับทราบงั้นแปลว่าเดี๋ยวพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตารางมันก็ได้ดูแล้วงงต่อมาเริ่มงี้ก่อนเขาบอกว่าไอเนี้ยเอสอะไม่รู้เป็นอะไรเลยแม่งเป็นสัญลักษณ์อะไรไม่รู้อาจจะมีมากกว่า1ตัวก็ได้แต่ทําให้ค่าความจริงเป็นตามนี้งั้นแปลว่าพี่จิวใช้งี้หรอกวิธีการทําเขาถามว่าประพจน์ใดข้อไอตัวตรงเนี้ยมันตรงกับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงกับช้อยของเขาแต่ละอันเพราะฉะนั้นอย่างแรกใครอยากทําตารางก็ได้ไม่ว่ากันใครอยากทําตารางก็ได้ไม่ว่ากันนะครับหรือใครใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับในที่นี้พิงค์ทำไงก่อนจัดรูปแต่ละก้อนก่อนเนาะหรือว่าไงใช่หนูจัดรูปแต่ละก้อนพี่จิวขอใช้อย่างนี้แล้วกันพี่ไม่จัดรูปแบบเราเสียเวลาข้อเนี้ยโจทย์เขาสมมุติเขาช่วยเราดีมากๆเลยพิงค์ลองสังเกตนิดนึงก่อนไอ้นี่ก้อนหน้าเหมือนกันปะเหมือนอันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่แบ่งสีก่อนนะอันนี้ก้อนหน้าเหมือนกันใช่ไหมและก้อนหลังตรงนี้เหมือนกันปะก้อนหลังตรงนี้เหมือนกันก้อนหลังนี้เหมือนกันใช่ปะงั้นแสดงว่าเวลาพี่จิวพิจารณาพี่จิวจะพิจารณาอย่างนี้ละรู้ละตอนนี้มีอยู่4สี4กรุ๊ปที่คล้ายๆกันทำไปพาราเรลกันทำไปพร้อมๆกันถามว่าพี่แล้วผมจะต้องทำยังไงใน8เทสที่เขาเลือกมาหนูลองเลือก1ตัวมาก่อนก็ได้สมมุติกรณีไหนก็ได้ที่หนูอยากเลือกแต่พี่จิวจะเลือกเป็นในรูปแบบที่มันมี F รู้สึกว่าอันไหน F นั่นแหละพี่เลือกมางั้นพี่เลือกตัวนี้ก่อนในช่องนี้ก่อนนะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะลองทายนะคราวนี้ไม่อยากทำตารางแต่ตารางมันคือวิธีเต็มแต่คราวนี้พี่จะเลือกบางอันบางบรรทัดมาลองแทงค่าดูก่อนใช้หลักการแทงค่าโดยการจิ้มและคราวนี้เวลาพี่เลือกP แล้ว Q Q แล้ว P ใช่ไหมตอนแรกก่อนอันนี้ได้จริงป่ะได้จริงคำตอบก็คำตอบสุดท้ายได้จริงเลยใช่ไหมคำตอบสุดท้ายก็ได้จริงเลยแต่ว่าอันนี้มันตอบเท็จนี่ผิดนี่ถูกไหมพังเลยอ่านจดวิธีนี้ไปด้วยนะเพราะว่าตอนแรกว่ามันนานลองดูก่อนแต่ยังไม่การันตีนะว่าถูกหรือเปล่าถ้ามันมีคำตอบสองช้อยที่เป็นเท็จแปลว่าพี่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดพี่เดาถูกก็ถือว่าจบเลยต่อไปพี่ขอข้อ3ก่อนแล้วกันเพราะว่าไล่ลงล่างก่อนP และนิเศษ Q มันได้ไปเลยนะจริงและจริงป่ะจริงและจริงได้จริงถูกไหมพี่เขียนมือก่อนต่อไป Q ได้ไปเลยนะเท็จก็พังเลยไม่ต้องสนใจได้คำตอบเป็นเท็จเฮ้ยข้อ3เนี่ยพี่เก็บข้อ3อย่างเงี้ยพี่เก็บไว้ก่อนถือว่าได้แต่ถ้าเจอช้อยมากกว่านี้ก็เรียบร้อยละโอเคครับได้นะค่ะต่อมาไปต่อนะครับข้อต่อมาข้อ2ข้อ2ในที่นี้ได้ว่าอะไรนะ Q แล้ว P หรอ Q แล้ว P ก็ได้จริงถูกไหมอันนี้พี่มารวมเลยนะต่อไป P P ขึ้นด้วย P แล้วผิดอันนี้ได้เท็จก็ตอบเท็จถูกปะแสดงว่าแปลว่าข้อ2พี่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนข้อ2เก็บไว้ถูกไหมลองเช็คก่อนถูกนะโอเคแสดงว่าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนกรณีก่อนก็ได้ลองเช็คให้หมดก่อนว่ามันมีกี่ช้อยและเราอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราไปดูบรรทัดอื่นต่อโอเคแสดงว่าเมื่อกี้พี่ตัด1ได้แล้วแน่ๆแล้วว่ามันไม่ตรงแน่ๆและเราไม่ต้องยุ่งกับช้อย1อีกแล้วนะโอเคต่อไป P และ Q P และอันนี้เมื่อกี้เราเหมือนกับก๊อปมาแล้วพี่จิวก๊อปมาจากข้อสีแดงเลยจากข้อ3เมื่อกี้อันไหนหนูทํามาแล้วทํามาเลยนะแล้วก๊อปมาเลยอันนี้ได้เท็จก็เลยได้เท็จแสดงว่าพี่จิวได้ออกมาว่ามี3ช้อยว่ะยังอยู่ต่องั้นเปลี่ยนใหม่ได้นะงั้นพี่ขอยันลบนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนใหม่ครับเมื่อกี้ใช้ไปแล้วตัดช้อยได้แค่ข้อ1นะและพี่ไม่ยุ่งแล้วพี่ไม่ยุ่งกับข้อ1เลยงั้นแปลว่าพี่ใช้สีที่2ครับขอใช้บริเวณนี้แป๊บนึงนะขอใช้ตัวนี้อ่ะตรงนี้ก่อนก็คือ R เป็นเท็จด้วยอ่ะมาเริ่มในที่นี้เมื่อกี้ช้อย1พี่ตัดทิ้งพี่ขอเอาข้อ2ก็ได้ Q ขึ้นด้วย Q อันนี้เป็นท่าแล้วก็เป็นจริงต่อไป P ก็ยังเป็นจริงอยู่จริงและอะไรนะนี่จริงและจริงป่ะได้จริงแสดงว่าคําตอบได้จริงอันนี้2ตัดทิ้งเลยไม่ตรงโอเคครับหลังจากนั้นแปลว่าตอนนี้เหลือ2ช้อยล่างแล้วชัดแล้วเขาเรียกว่าไม่ต้องทําตารางเต็มแต่เราเลือกบางอันแล้วมาตัดเพราะฉะนั้นต่อมาตัวด้านหลังพี่ตัดนี้เลยนะข้อ4พี่ขอข้อ4ก่อนนะพี่จะสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยวงกลมสีเขียวของพี่เมื่อกี้ต
ตัวด้านหลังเหมือนกันปะเหมือเหนมือกนักนันตอบได้จริงข้างหน้าพี่ไม่สนตอบเลยได้จริงถูกไหมถูกพอมาเชื่อมด้วยท่าแล้วไงก็ไม่ตรงปะเพราะคำตอบเราได้ว่าเท็จก็แปลว่าพี่บีบเลยตอบสามทันทีเลยอือหือหรือเราลองมาดูก่อนว่าข้อสามจริงไหมจริงและจริงอันนี้ได้จริงถูกไหมต่อไป Q และ R โอ้โหโคตรเท็จตอบเท็จจบเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยไม่ได้ยากลูกแต่ถ้าหนูรู้ว่ามันต้องใช้ความเก่าได้แหละหรือข้อเสียคือนั่งทําตารางแม่งทุกอันและลองเทียบดูทุกตัวก็ได้แต่พี่จิวเลือกโดยใช้คัดที่ตัวแปลกประหลาดหนูอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับเลือกเอาอาจจะตั้งกฎเกณฑ์เอาเองก็ได้โอเคครับได้ครับเป็นข้อที่ดีมาก